ดีครับสวัสดีค่ะรายการ SF TV สู่กับพี่ฟู่ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้าน MK Restaurant นะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาเมเจอร์เอกมัยนะครับเราจะมากินบุฟเฟ่ของเขานะครับอันนี้จะไม่ใช่ MK Go นะครับราคาก็จะย่อมเยาถูกลงมานิดนึงแล้วก็อาหารก็จะไม่เหมือน MK Go นะครับจะตัดลงมานิดนึงค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราทานอะไรกันบ้างได้เลยค่ะขออนุญาตแจ้งเงื่อนไขบุฟเฟ่นะคะค่าละ405บาทค่ะจำกัดเวลาทาน1ชั่วโมง15นาทีนะคะถ้าลูกค้าทานอาหารไม่หมดขออนุญาตตัดตามราคาอาหารค่ะบัตรสมาชิกไม่สามารถลดได้ค่ะลูกค้าสามารถต่อเวลาได้ทุกๆ10นาทีค่าละ30บาทสามารถสั่งอาหารได้เรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดค่ะแต่ไม่สามารถคืนในการอาหารได้นะคะจำนวนในการอาหารจะมาตามรูปภาพค่ะอาหารเสิร์ฟ5นาทีแล้วไม่รับคืนนะคะเดี๋ยวลูกค้าสแกนคิวอาร์โค้ดสั่งอาหารตอนนี้ที่นี่ก็เป็นระบบสแกนเมนูนะครับตอนนี้ MK ก็เนี่ยครับเป็นเมนูสแกนนะครับเข้ามาแล้วก็ในบุฟเฟ่ก็จะมีผักนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ครับแล้วไก่หมูนุ่มหมูนุ่มลอยงาหมูสไลด์ตุโรตัวตาสไลด์ตับเนื้อวัวด้วยนะครับแต่คือที่สังเกตเห็นก็คือจะไม่มีเนื้อปลานะครับแล้วก็เนื้อกุ้งไม่มีนะครับมีเต้าหู้ชิ้นเต้าหู้ปลาชิ้น MK ลูกชิ้นกุ้งนะครับก็สินซ้ำสั่งได้ด้วยนะครับพวกซาลาเปาหมูกรีบกุ้งหมูกรามเก่าสินซ้ำจะมีน้อยพอ MK โฟร์ค่อนข้างเยอะเนื้อหมี่เยอะนะครับข้าวเครื่องดื่มนะครับกาแฟชามะนาวชาต่างๆแล้วก็มีขนมนะขิงใสลูกบัวนะครับถ้าเป็นกรอบมีครีมครับโอเคหมดเวลาทานก็คือชั่วโมง15นาทีนะครับแมงกะพรุนเนื้อหมูสไลด์ครับลูกชิ้นสาหร่ายทรงเครื่องตับเต้าหู้ปลาปลาสวรรค์เนื้อหมูนุ่มงาไหมเออใช่ค่ะหมูสไลด์อีกครับที่นี่จะมีสไลด์แบบคุโรบุตะกับสไลด์ธรรมดานะครับเดี๋ยวมาลองทานดูหมูนี่เป็นแบบเหมือนข้างในเป็นชีสนะครับก็นี่เป็นเนื้อสไลด์ครับนี่ก็เนื้อสไลด์อีกนะครับจะดูไม่เหมือนกันข้าวโพดโอ้โหอันนี้ให้มาเยอะเลย4อันแล้วก็โอเคทานกันเลยอ
ี้เมนูเนื้อนำเข้าออสเตรเลียนะครับลายดูดีเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อสไลด์หมูคุโรบุตะครับอันนี้คือเนื้อ US นำเข้านะครับเป็นแบบนี้ตอนนี้คือเต็มหม้อมากเลยครับล้นเลยจีบกุ้งนะครับซาลาเปาไส้ครีมครับนี่คือฮาเก๋าซาลาเปาหมูแดงนะครับเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยขนมที่เราสั่งมานะครับจะเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็อาทิมกรอบครับแล้วก็เป็นไอศกรีมครับแล้วก็สั่งขนมทานกันแล้วนะครับคือในแอปเนี่ยก็จะโชว์ว่าเราสั่งไปทั้งหมด 3,000 กว่าบาทนะครับเพราะที่ต้องจ่ายคือ110บาทก็คือบุฟเฟ่2คนคนละ405บาทครับก็ทานกันเสร็จแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างมากเลยค่ะครับก็เวลาทานที่นี่ชั่วโมง15นาทีครับก็ค่อนข้างไวครับเออจำได้ว่าที่ MK Pro มานานกว่านี้นะครับก็เป็นบุฟเฟ่ต์มันน่าจะชั่วโมง40นาทีนะครับนี่มันเหลือชั่วโมง15นาทีเราก็เหมือนกินแป๊บเดียวครบชั่วโมงนึงแหละครับค่อนข้างไวราคา405บาทก็โอเคนะครับก็คือคุณภาพของเขาอะไรเนี่ยมันก็เหมือนราคาของเขาเลยเนื้ออะไรก็โอเคเลยชอบเมนูอะไรครับชอบทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่มีปลาก็คือราคาของ MK อันนี้ก็คือไม่มีปลาไม่มีกุ้งนะครับที่ต่างกับ MK Pro อันนั้นมัน400บวกไปประมาณ50บาทอันนั้นจริงเหมือนจะคุ้มกว่าผมชอบเมนูเป็นพวกเนื้อนะครับอร่อยครับมีเนื้อ US แล้วก็เนื้อออสเตรเลียอร่อยทั้งสองเนื้อเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ขนมจีบก็มีนะครับแต่คือเทียบกับ MK Pro ไม่ได้เลยคือน้อยไปเลยมีแค่ขนมจีบกุ้งขนมจีบมีฮักเก๋าแล้วมีซาลาเปาไส้ครีมไส้หมูแดงนะครับมีแค่นี้เลยนู่นนี่มีทั้งซี่โครงหมูมีขาเป็ดมีขนมจีบเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับใช่มีปอเปียสดด้วยนะครับครับแต่ก็เทียบกับถ้าเป็น MK ที่เราสั่งราคาเนี่ยก็ราคาก็ไปไกลเลยเพราะอย่างที่ให้ดูก็คือเนี่ยครั้งนี้เราสั่งไปโชว์เลยนะครับสั่งไป 3,000 ครับแล้วก็จ่ายอยู่ที่810บาทใช่ครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ